ษาของศาลเนี่ยนอกจากการสั่งปรับแล้วยังมีเงื่อนไขอะไรอีกไหมตอนนี้นะในทางคดีหรือคำพิพากษาขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดแล้วกันนะครับเพราะเข้าใจว่าทางศาลน่าจะมีการประกาศหรือน่าจะมีการแถลงข่าวผมไม่แน่ใจนะครับครับแต่วันนี้สิ่งที่อยากเรียนท่านสื่อมวลชนนะครับว่าวันนี้ตัวน้องเองก็ยินยอมแล้วก็ยินดีที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะครับแล้วก็กระบวนการทั้งหมดได้เสร็จสิ้นลงเรียบร้อยนะครับครับโดยเหตุที่เราหรือน้องเองเลือกที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพราะว่ารู้สึกผิดนะครับแม้นว่าในสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นน้องเองก็ไม่ได้มีเจตนาและก็ไม่ได้ทราบข้อเท็จจริงเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรเลยนะครับเราก็พูดได้เต็มปากว่าน้องเองก็เป็นเหยื่อคนหนึ่งด้วยเช่นเดียวกันนะครับวันนี้เห็นว่าทางน้องเองก็จะมีเรื่องที่อยากเล่าในความรู้สึกของตัวเองด้วยนะครับครับครับก็อยากบอกก่อนเลยครับว่าจริงๆต้องขอโทษด้วยนะครับที่เราได้ทำได้ทำผิดทางกฎหมายไปตรงนี้เรายอมรับผิดนะครับแล้วก็รู้สึกผิดจริงๆครับแล้วก็อยากจะบอกเลยว่าถ้าในอนาคตนะครับถ้ามีสินค้าในกรณีคล้ายๆแบบนี้เข้ามาเองเนี่ยผมก็ต้องบอกว่าผมคงไม่รับแล้วอะไรเงี้ยครับผมหรือถ้ามีการติดต่อเข้ามาเราก็ต้องเขาเรียกว่ามีการตรวจสอบให้เข้มข้นให้เข้มงวดกว่าเดิมเยอะเลยครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราเป็นคนในคนสัตว์คนในของสาธารณะเนาะการกระทำของเรามันก็อาจจะส่งผลในมุมกว้างอะไรอย่างเงี้ยครับต่อไปก็คงต้องระมัดระวังมากขึ้นครับผมขั้นตอนเมื่อกี้คือการทำอะไรยังไงบ้างคะคุณนายก็มีการสั่งฟ้องนะครับพนักงานอัยการก็มีความเห็นให้ฟ้องนะครับศาลท่านก็พิพากษานะครับในคดีก็เป็นไปตามกระบวนการของทางกฎหมายครับใช่ครับแล้วก็ทีนั้นก็ค่าปรับค่าอะไรต่างๆในรายละเอียดเราขอไม่ลงรายละเอียดแล้วกันนะครับถือว่าวันนี้คือจบทุกอย่างเสร็จสิ้นครับครับครับเรียบร้อยครับมีเงื่อนไขการคุมประพฤติไหมไม่มีครับหมายความว่าระมัดระวังไงครับเพราะว่าใน5ปีเนี่ยถ้าเกิดผิดซ้ำสองเนี่ยจะทำยังไงครับคืออย่างที่น้องได้เรียนไปแล้วว่าสินค้าในประเภทเดียวกันเนี้ยน้องจะไม่รับรีวิวอีกต่อไปและการที่จะรีวิวสินค้าใดๆก็ตามก็จะใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งนะครับก็อันนี้ก็ขอบคุณในส่วนของศาลท่านนะครับรวมถึงพนักงานอัยการทางตำรวจนะครับโดยเฉพาะท่านพลตำรวจเอกวีระชัยทรงเมตตาครับที่ให้ความกรุณาเป็นอย่างมากนะครับครับคำว่าสิ้นสุดวันนี้จบแล้วนี่คือหมายความว่านัดหน้าต้องมาอะไรยังไงอีกไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วไม่มีแล้วครับคือจบสิ้นวันนี้ใช่ครับใช่ครับศาลท่านมีคำพิพากษาเรียบร้อยครับโล่งใจไหมตัวส่วนตัวโล่งใจครับแต่ก็ยังรู้สึกผิดอยู่ดีครับรู้สึกว่าถึงแม้เราจะไม่ได้ตั้งใจแต่ว่ามันก็ต้องเขาเรียกว่าเราก็ต้องมีความระมัดระวังให้มากขึ้นต่อไปนี้มันก็คงทำให้เราใช้ชีวิตหรือการทำงานของเราเนี่ยต้องมีสติมากขึ้นแล้วก็ระมัดระวังให้มากขึ้นครับผมเรียนว่าวันนี้น้องเองก็ตั้งใจที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมด้วยตัวเองนะครับไม่ขอเลื่อนไม่ขอผ่อนผันแล้วก็ยอมรับในสิ่งที่ตัวเองได้กระทำลงไปนะครับเรายื่นขอบรรเทาโทษไปบ้างไหมครับในตัวเองไม่ได้ยื่นขอบรรเทาโทษใดๆทั้งสิ้นครับแต่เราก็รับในสิ่งที่เราได้กระทำไปแล้วเราก็เล่าความจริงให้กับทั้งตำรวจอัยการและศาลท่านได้รับทราบครับครับก็อย่างที่เรียนครับว่าน้องไม่ได้มีเจตนาเลยแล้วก่อนหน้านั้นเราเองก็ได้มีการตรวจสอบพบว่ามีอย.ด้วยน้องเองก็ได้ทดลองใช้ด้วยนะครับแต่ว่าเมื่อเหตุมันเกิดขึ้นแล้วเราก็ยอมรับในสิ่งที่เราได้ทำลงไปครับตอนนี้ผลกระทบกับตัวได้ผลยังไงบ้างถ้าถามถึงตอนนี้นะครับก็น่าจะเป็นผลกระทบเรื่องแบบความรู้สึกถ้าส่วนใหญ่เลยครับว่าที่เราไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนเพราะต้องเรียนให้ทราบว่าพอรู้ว่าตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยผิดกฎหมายผมรู้พร้อมทุกคนเลยผมรู้พร้อมทุกคนเลยครับว่ามันผิดกฎหมายแล้วผมยังตกใจเลยว่าเฮ้ยเราเป็นคนลงในโซเชียลด้วยเงี้ยแล้วก็เลยรีบทำการลบเนี่ยครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วพอมันเป็นคดีเนี่ยเราก็ผมก็พูดกับท่านวีระชัยทรงเมตตานะครับว่าผมยินดีที่จะให้ความร่วมมือมากๆเลยเพราะว่ามันเกิดจากการกระทำของเราจริงๆและยินดีที่จะเล่าความจริงทุกๆอย่างครับผมแล้วก็ยินดีเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้ก็เลยมาถึงตรงนี้เลยครับจะฝากเพื่อนๆนักแสดงหรือว่ารุ่นน้องยังไงบ้าง
จะฝากเพื่อนๆนักแสดงหรือว่ารุ่นน้องยังไงบ้างครับครับว่าอนาคตก็อาจจะมีการติดต่อคุณแสดงคนมีชื่อเสียงครับผมว่างานประเภทนี้นะครับงานประเภทรีวิวเนี่ยคงน่าจะมีอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ว่าอาจจะฝากถึงเพื่อนๆนักแสดงดาราทุกคนนะครับก่อนที่จะรีวิวอะไรก็ช่างอะไรเงี้ยอาจจะต้องใช้เขาเรียกว่าตรวจสอบให้เข้มข้นมากๆนะครับเพราะว่าบางทีเราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าอันนี้คืออย.จริงหรืออย.ปลอมสิ่งที่เราควรตรวจสอบได้เราต้องตรวจสอบถ้าเป็นไปได้อาจจะต้องส่งตรวจสอบในขั้นถึงแบบว่าส่งไปถึงอย.ให้เขาดูด้วยว่าสินค้าประเภทนี้เป็นอย่างนี้นะแล้วก็มีข้อความอย่างนี้แล้วก็เราได้ลองใช้แล้วเป็นอย่างนี้คืออย่างน้อยอย่าตัดสินใจเองดีกว่านะครับให้ทางผู้ใหญ่ช่วยตัดสินใจผู้ใหญ่ทางอย.หรือว่าผู้ใหญ่ทางด้านอื่นแล้วแต่ครั้งนี้มันกระทบกับภาพลักษณ์ดาราค่อนข้างจะเยอะพอสมควรในเรื่องความน่าเชื่อถือด้วยความใช่ครับด้วยตัวเราอยากจะพูดตรงนี้ยังไงบ้างก็ผมคงพูดได้แค่ว่ามันอันนี้มันคือผลจากสิ่งที่เราทำเราต้องยอมรับจริงๆครับผมว่ามันเกิดจากการที่เราได้ทำไปแล้วอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่ผมน่าจะทำได้ตอนนี้ก็คือเข้ามาร่วมกับทางกฎหมายแล้วก็ให้ทางกฎหมายเนี่ยให้ความร่วมมือกับทางตำรวจแล้วก็ทางศาลเนี่ยอย่างดีที่สุดแล้วก็พูดถึงเรื่องพูดความจริงนะครับว่ามันคืออะไรแล้วก็ยินดีที่จะแก้ไขนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ